สวัสดีครับพบกับโอเจอร์ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาซ่อม DIY ลานสตาร์ทเครื่องสูบน้ำกันนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้นะครับผมแล้วก็เสียตังค์เอาไปให้ช่างซ่อมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแถมเสียตังค์ซื้ออุปกรณ์ใหม่นะทุกคนแต่ทำตามผมแล้วลองวิธีนี้ประหยัดตังค์และที่สำคัญประหยัดเวลาครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็สามารถใช้เครื่องสูบน้ำเราได้เหมือนเดิมครับผมเรียกว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใครก็ทำได้นะทุกคนแค่ไปรับชมวิธีการทำของผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำกันครับครับเรามาดูสายลานสตาร์ทกันนะทุกคนเรียกว่าพังมาเป็นเดือนแล้วครับผมสายขาดนะครับผมสามารถซ่อมแซมได้ง่ายๆด้วยมือของเรานะทุกคนเองครับผมก็ทิ้งไว้จนถาวรขึ้นนะครับผมก็ขาดประมาณนี้นะครับผมทุกคนขาดประมาณนี้ครับเราซ่อมแซมได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะทุกคนเรียกว่าเป็นการดีไวประหยัดตังค์ครับไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะที่สำคัญทำง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเลยครับแค่ยิงน็อตยึดออก3ตัวนะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นลานสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวเราทำการเอาไปซ่อมกันครับผมทำง่ายๆครับผมใช้เวลาซ่อม DIY ไม่ถึง10นาทีครับอันดับแรกนี่ก็ถอดสายนี้ก็ทิ้งไปครับแล้วก็ทำการดึงเชือกออกจากลานนะทุกคนนี่ครับเป็นอย่างนี้ล้วงออกมาครับการหมุนนี่นะครับผมจริงๆจะมาร์กไว้นะเราสังเกตเอาครับผมหมุนให้ได้3รอบนะครับผมจะรอบ1รอบที่2รอบที่3นะครับผมรนปลายเชือกให้แหลมๆครับจะได้แทนง่ายๆครับผมมันก็ทำการสอดครับผมผมก็สอดนี่ครับผมครับผมนี่สอดกับด้ามสตาร์ทนะครับผมต้องขออนุญาตในการใช้มือข้างเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับนี่ครับผมจากนั้นก็ปล่อยครับผมแล้วก็ปล่อยไปร้านเลยครับผมครับผมก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับผมหน้าตาจะอย่างนี้แล้วเราก็ทำการลองเลยโอเคครับพร้อมยืดประกอบคืนเหมือนเดิมแล้วลองสตาร์ทดูนะครับผม
่มีความรู้ด้านช่างก็สามารถทำได้ครับผมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ทำได้นะครับผมใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึง10นาทีนะครับผมเรียกว่าสามารถซ่อมแซมกันได้เลยนะครับผมอ้อผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับสมมติว่าถ้าเกิดใครเชือกรางสตาร์ทขาดเกินครึ่งนะครับก็สามารถหาซื้อหรือว่านำเชือกเซตใหม่มาเปลี่ยนได้เช่นกันครับผมวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โอโจ Channel นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมารับชมกันเยอะๆมาดูมาติดตามครับแล้วคลิปหน้าผมจะทำอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย